แต่ข้อ5น้องรักดูนะฮะสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาปกติแล้วอะครับรัฐสภาสามารถออกกฎหมายได้ก็คือรัฐมนูญนะครับพระราชบัญญัติแต่อาจารย์หลอกน้องที่คําว่าสำนักงานเลขาธิการก็คืออารมณ์แบบงานเอกสารธุรการ ไม่เป็นกฎหมายแน่นอนจดบันทึกการประชุมสภาอะไรอย่างเงี้ยงานเอกสารต่างๆตอบข้อ5ครับกฎนี้ไม่เป็นกฎหมายนะครับคือสํานักงานเลขาธิการรัฐสภาไม่เป็นกฎหมายมีหน้าที่แค่จดบันทึกนะครับการประชุมต่างๆจัดระเบียบบาระการประชุมเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับหากพูดถึงกระบวนการออกกฎหมายมันจะต้องเรียงลำดับสักกฎหมายให้ได้และ เราถึงจะดูที่มาว่านะฮะหน่วยงานหรือฝ่ายที่ออกนั้นน่ะมีบทบาทในการออกกฎหมายตัวไหนบ้างสเต็ปแรกน้องรักต้องสามารถเรียงลำดับสักกฎหมายได้ก่อนโดยครูจะใช้ทริคนี้ฮะรัฐบาลกรรมกลิดกดท้องอะไรเบครูเนี่ยรัฐบาลกรรมกลิดกดท้องมันเป็นมุกจำของครูนะครับ รัฐบาลกรรมกิดกดท้องเอาตัวแรกก่อนนะคําว่ารัฐครับรัฐในที่นี้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นกฎหมายแม่บทของประเทศเราเรียกว่ารัฐธรรมนูญครับปัจจุบันนี้นะครับเราใช้รัฐธรรมนูญฉบับปีพศ2560อันเป็นฉบับที่20ในรัชกาลปัจจุบันนี้นะครับรัฐมาจากคำว่า รัฐมนูญครับต่อมาคำว่าบาลหลูกบาลบาลของครูนะครับคือพระราชบัญญัติครับตัวที่สองคือพระราชบัญญัติกฎหมายสองตัวนี้เป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภานะครับและมีพระมหากษัตริย์ลงพระปรปทัไทยด้วยนะครับพรบรนั่นเองเนาะหรือพระราชบัญญัติครับต่อมาครับคำว่ากรรมนะฮะกรรมในที่นี้ มาจากคำว่าพระราชกำรรหนดครับแต่ครูจะเขียนให้มันอยู่ลำดับเท่ากับพระราชบัญญัติเลยนะ